คือตัวมอเตอร์ที่ว่าเนี่ยนะอาเบรอาบาโน่ Albano เนี่ยนะชื่ออิตาเลียนโรงงานอยู่ที่มาเลย์ครับนี่ช่างโชคเขาวันนี้ช่างโชคมาเองนะเดี๋ยวจะมาติดประตู800ตัน800โล800โลไม่ใหญ่นะพอดูแล้วนะนี่ถอดออกมาแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วมีเก็บไฟด้วยใช่สำรองฉุกเฉินเวลาไฟดับเหมือนเป็น UPS ในตัวตัวนี้นะช่างโชคผมติดมาแล้วเป็นพันนะใช่ครับช่างโชคคิดว่าเป็นพันเนี่ยเพราะช่างโชคก็บอกว่าแกทำที่ห้องนี้เป็น10ปีแล้วใช่ไหม16ปีแล้วครับ16ปีข้างบนเป็นเหมือนกับสแตนเลสว่ะเป็นเหล็กชุบกาวไนเป็นแท่นนะครับกาวไนเป็นแท่นคำว่าเหล็กชุบกาวไนคือไม่เป็นสนิมครับนะฮะแล้วก็จะมีขาฉาก4ต้นแล้วเห็น4รูบนเหล็กกาวไนไหมครับน่ะคือเยอะตัวนี้ก็จะมีเพจตัวของมันทิ้งทับไปทิ้งแล้วก็ยึดให้นิ่งลักษณะนี้โอเคคืบหน้ามาถึงติดตั้งมอเตอร์ที่ด้านนอกแล้วนะจะเห็นนะครับว่าเคสเนี่ยมีประตู2บานนี่คือบานนอกนี่คือบานในนะครับอันนี้ก็คือที่ตั้งมอเตอร์รับบานนอกอันนี้ตัวบานที่อยู่ก็ด้านนอกติดบนถนนเป็นไงครับยากโชคยากไหมงานนี้ก็นิดหน่อยครับไม่เท่าไหร่นะเหตุผลที่เรายึดไปกับตัวเสานี่ก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้แท่นมันไม่เคลื่อนแล้วที่เดี๋ยวเราจะยึดที่พื้นด้วยใช่ไหมใช่จะมีเสร็จแล้วก็จะยึดที่พื้นด้วยโอเคขยับได้นี่ขยับได้นะครับนี่คือตัวสำคัญนะตัวนี้หมุนเมื่อไหร่นี่เขาจะมีตัวรับอยู่นี่ก็ทำเป็นประตูเลื่อนนี่เนี่ยเครื่องขับตัวนี้เรียกเครื่องขับไอ้ตัวนู้นเรียกเครื่องสะพานเครื่องสะพานเริ่มงานกันตั้งแต่10โมงเช้านะครับตอนนี้นะครับบ่าย 3:39 แล้วด้านในเสร็จแล้วอันนี้ก็ด้านนอกสรุปงานหน่อยวันนี้เป็นไงทำอะไรไปบ้างวันนี้ครับวันนี้ก็ได้งานติดตั้งแท่นนะครับเชื่อมเครื่องสะพานแล้วก็เดินสายไฟนะครับเป็นไฟที่เดินมาจากตัวบ้านด้านบนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์เนี่ยหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เซฟตี้ป้องกันอย่างสมมติกำลังจะปิดเราบานี่ก็หยุดมันจะหยุดไม่หนีบรถนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะเสร็จหมดสวิตช์กดที่แบตไฟนะครับ
กดจากภายในนะครับพอพรุ่งนี้น่าอีกประมาณสัก4-5 ชั่วโมงผมเสร็จโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้ใจให้ทางบริษัทคือ C Center Gate นะฮะที่ได้ดูแลเรื่องประตูรีโมทก็ขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับทางโซ่ต้องมาเก็บพวกนี้ครับทำไมครับอ๋อมันเป็นเศษเหล็กที่ค่อนข้างอันตรายเวลารถเหยียบมันจะทำให้ยางรั่วครับนี่ครับนี่ประตูแม็กซิมนะเห็นท่อขาวยาวนี่ก็คือเซ็นเซอร์ทำความสะอาดล้างนี่นะสามชั่วโมงผ่านไปครับ3ชั่วโมงผ่านไปงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครับถูกท่อพ่อเขาเรียกไว้นะสายอินฟราเรดเรียบร้อยนะครับปลูกไปแล้วนะฮะที่น้องของรังสิตตั้งอยู่เนี่ยนะฮะก็คือตัวอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดครับติดตั้งไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าเกิดมีใครไปยืนขวางเนี่ยประตูจะหยุดทำงานไม่ขยันไม่ดนเรื่องเซฟตี้นี่ก็ตั้งแสงตั้งทั้งคุณดูเดี๋ยวมันต้องตรงกับตัวไหนฮะตรงกับฝั่งโน้นอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะตรงฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นอ๋อแล้วตัวไหนเป็นตัวตั้งแสงตัวรับหรือเหมือนกันมันไม่ดังครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับไฟส้มมันจะกระพริบนี่ครับเนี่ยคือตรงกันขนาดนี้6:45แล้วเราเขาจะเก็บงานกันให้เสร็จภายในวันนี้นะและคำแนะนำคือเวลาเซตประตูปิดสุดนี่นะฮะให้มันเหลือประมาณ1 เซนก็คือประมาณเอาดิบก้อยเนี่ยรอดได้นิดหนึ่งนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันชนกระแทกให้ตัวเสาอะไรพวกนี้เสียหายประมาณนี้กำลังสวยครับเปลี่ยนให้ครบ1 เซนแต่ด้านพอดีตรงนี้ฮะ1 เซนโอเคเรียบร้อยตัวนี้อันนี้คือบานที่2ใช่ไหมบานไหนบาน1ใช่ยังเป็นบานเจอฝนทับเลยดึกหน่อยวันนี้ก็มาเลยดึกนิดหนึ่งเส้นครับ1 เส้นเดี๋ยวนี่ฮะดูดิแล้วมีช่องขยับนี่1 เส้นโอเคแต่ข้างบนมันจะดูห่างเพราะว่าไอ้มันไม่มีเสาตรงนี้ไงโอเคเรียบร้อยครับปิดเนาะขาอ
ช่างอธิบายเรื่องความเร็วคือตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC 24โวลต์นะครับความเร็วของมันก็คือในการเปิดปิดเนี่ย28เมตรต่อนาทีหมายถึงว่า1นาทีเนี่ยมันเปิดได้18เมตรเลยแต่ประตูเราเนี่ยโดยทั่วไปที่ที่เฮาอื่นประตูทั่วไปจะ12เมตรต่อนาทีก็ทำให้เราเร็วขึ้นอันนี้ทำให้เราเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นถือว่าปลอดภัยขึ้นเร็วแต่ไม่ได้ว่ารุนแรงก็มีชะโลช้าลงครับเร็วนุ่มนวลฟาโน่ครับเป็นไงพอติดตั้งระบบถ้าเผื่อใช้ระบบของอฟาโน่ใช่ไหมครับเรารับประกันยังไงตัวนี้นะครับเรารับประกันเซอร์วิสดูแล1ปีนะครับส่วนตัวผลรวดมอเตอร์เนี่ยเราให้3ปีนะครับก็ภายใน1ปีเนี่ยถ้ามีอะไรที่ขัดในเรื่องการติดตั้งเราดูแลให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อะไหล่ด้วยฟรี1ปีนะครับแล้วส่วนหลังจาก1ปีก็มีค่าสวิตช์ค่าบริการทั่วไปติดต่อยังไงที่ไหนครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทเรานะฮะ NC Center Gate ครับขออนุญาตบอกเบอร์มือถือเนาะเพราะมือถือเนี่ยจะจำกันง่ายและแอดไลน์ได้ก็081ครับ331-3029ครับผมชื่อชำนาญนะฮะครับผมครับผมนี่นะครับยี่ห้อนี้นะนี่อัลบาโน่อัลบาโน่เห็นไหมครับรถจะหยุดเพราะว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับเห็นอย่างนี้แล้วกินไฟไหมฮะกินไฟยังไงเอ่ยตัวนี้มอเตอร์กินไฟประมาณ2แอมป์กว่านะครับครับผมเป็นแบบบาทต่อเดือนหรือยังไงพอคำนวณได้ไหมครับเพราะว่ามันสแตนด์บายในช่วงของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันกินเป็นมิลลิเองมิลลิแอมป์นะแต่เวลาทำงานมอเตอร์เนี่ยกินกระแสประมาณ2แอมป์ก็ถ้าเทียบเป็นเงินในต่อเดือนอาจจะขึ้นมาหลัก10บาทโอเคครับไม่เหมือนแอร์นี่ทำงานเป็นชั่วโมงกว่าจะตัดเนี่ยพอเขาเห็นนี่ฮะตัวเซ็นเซอร์มีไฟขึ้นเรียงอยู่ตลอดเวลาเลยสนใจโอเคเรื่องภาพไฟเอาครับคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ